สายมูเตลูไม่พลาดขอพรได้ไวทันใจที่พึ่งของคนมีทุกทางใจแห่งใหม่ของชาวไทยและต่างชาติพระศิวลึงหยกประดับเพชรล้ำค่าหายากมูลค่ามากกว่า300ล้านบาทหนึ่งเดียวของโลกที่ตอนนี้กลายเป็นจุดสำคัญเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศไทยไปแล้วหาไม่ยากอยู่ข้างๆริมแม่น้ำที่โรงแรมดังชูชัยบุรีศรีอัมพวาแถวตลาดน้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามแน่นอนว่างานใหญ่สุดอลังการอย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้นำทีมโดยเจ้าแม่เพชรพันล้านชูชัยชัยฤทธิฤทธิ์พร้อมกองทัพดาราดังเช่นน้องธนาฉัตรบริลักษณ์พรฟ้าปุณิกากุลสุนทรรัตน์รองอันดับ2มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ฝ้ายสุภาพรมลิสอนมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016นัทนิสามณีเลิศวรพงศ์เกรซเดอะเฟสไทยแลนด์ณัฐยาบุญชมไพศาลและพระเอกหล่อแรงแม็กซ์ณัฐพลดีหลกนวริศโดยมีปุ๋ยนิทัศน์และดร.โก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาทำหน้าที่พิธีกรรู้สึกปลื้มใจมากๆนะที่ได้มีโอกาสเพราะช่วงโควิดเนี่ยตัวเองก็บอกกับตัวเองว่าครบรอบ5รอบปีนี้ถ้าภาษาจีนก็เรียกแซยิดจะต้องจัดพิธีใหญ่ส่วนตัวพี่มีความรู้สึกแล้วฉันจะจัดได้เหรอในเมื่อมันมีโควิดฉันอยากจะทำนี่ทำโน่นทำนั่นที่เกี่ยวกับช่วยเหลือประเทศชาติช่วยให้มันเกิดเป็น new destination ช่วยมันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ช่วยให้การบวงสรวงเทพที่สง่างามโดยองค์พระศิวะคือเจ้าแห่งเทพแต่คนไม่ค่อยนึกถึงนึกถึงแต่องค์ลูกองค์พระแม่อุมาก็เลยเป็นที่นี่นะเราเริ่มต้นที่พระศิวะลึงองค์ที่สวยที่สุดในโลกอลังการที่สุดในโลกแพงที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อตีคล้องร้องเปล่าให้ทุกคนมากราบไหว้บูชาที่นี่และไม่เพียงเท่านั้นยังมีองค์บริวารอีก5เทพอยู่ที่นี่นะฮะเปรียบเสมือนคุณไปชูชัยชัยปุระที่อินเดียแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วมาชูชัยปุระที่นี่หรือปูชัยปุรีชูชัยบุรีศรีอัมพวาตอบโจทย์ทุกโจทย์เลยนะฮะแล้วบอกทุกท่านเลยเข้าไปไหว้เข้าไปขอเข้าไปอธิษฐานจะได้เหมือนที่พี่ได้เพราะพี่ได้มาทั้งตลอดชีวิตก็คือองค์พระศิวลึงและอย่าแปลกใจนะวันนี้ที่แต่งตัวแบบนี้เพราะมีคนมาบอกพี่ว่าพี่คือองค์ที่รักพระศิวะเหลือเกินก็คือเหมือนพระแม่อุมาให้พี่แต่งแต่ตัวพี่เองรู้สึกเขินเพราะรู้สึกมันไม่ใช่เราแต่เราก็ต้องทำเพื่อเป็นการถวายให้ท่านแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีแต่ดีกับเสมอตัวไม่คงไม่มีอะไรที่ไม่ดีหรือไปภาพลบไม่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่วิจารณญาณแต่ละคนใครจะนินทาอะไรไม่สนใจทั้งสิ้นเพราะองค์พระติมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคำนินทาไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นพระพุทธเจ้ายังไม่พ้นคำนินทาแล้วเราจะไปกลัวอะไรกับแบบนี้เราทำให้ถูกต้องทำด้วยใจทำด้วยจิตบริสุทธิ์ทำเพื่อประเทศชาติพันเพื่อคนอัมพวาและทุกๆคนในประเทศนี้ให้รับแต่ความสุขความเหลือเฟือความบันเจิดความสว่างสวัยนะฮะเปรียบเสมือนเพชรที่พี่ทำคือแข็งดังเพชรสว่างดังเพชรบริสุทธิ์ดังเพชรทุกอย่างดังเพชรแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีการไลฟ์สดเพชรทุกเพจทุกคนเข้ามาดูกันนะฮะร่วมมือร่วมใจเพราะเงินส่วนหนึ่งเอาไปทำบุญตลอดเวลานะครับถ้าเห็นว่าสิ่งที่จะมาประมูลวันนี้เป็นสิ่งมือประดับเพชรด้วยใช่ไหมครับอะไรนะศิวลึงครับประดับเพชรด้วยวันนี้ครอบศิวลึงองค์เดิมเนี่ย500ล้านวันนี้ทำใหม่อีก300ล้านครอบไปบนเดี๋ยวทุกคนก็ไปดูได้เป็นเพชรเม็ดใหญ่มีอะไรพี่จำอะไรไม่ได้แล้วเป็นของที่พี่สะสมอันนี้คือจะตั้งถาวรที่นี่หรือว่าตั้งถาวรตลอดเพื่อให้เป็นตำนานชีวิตที่พี่คบมาเนี่ยพี่บอกกับตัวเองเสมอนะว่าสิ่งที่พี่ประสบความสำเร็จมา1เราต้องขยันมุ่งมั่นฝันเป็นทำให้ถึงก้าวให้สู่ฝันเราเมื่อเราสำเร็จแล้วเราเหลือเฟือสิ่งที่เราเหลือเฟือจะต้องรู้จักคำว่าทานศีลภาวนานั่นคือบุญเพราะเทศต่างๆเนี่ยเราไปกราบไหว้บูชาท่านรู้ว่าเราเคารพและกตัญญูและนึกถึงท่านแต่ท่านรับไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ท่านจะรับได้คือทานศีลภาวนานั่นคือบุญสูงสุดที่ท่านจะรับสิ่งนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้หรือเจ้ากรรมนายเวรก็จะได้รับได้เช่นเดียวกับเวลาถ่ายไตจีวรคุณรู้ไหมว่าเราคุณบริจาคไตจีวรเนี่ยสัตว์นรกที่เขาหนาวเหน็บเขาจะได้เป็นทันที
เราโอโหสิแผ่เมตตาออกไปกว้างใหญ่กว้างไกลที่สุดแล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาอย่างเหลือเฟือเช่นพี่ไม่ใช่มูเตลูไม่จริงมีจริงเทพมีจริงรับรองได้ล้านเปอร์เซ็นต์อย่างวันนี้เห็นแบบว่าเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงก็ต้องน้องแล้วก็มาเต็มดีใจมากดีใจมากอันนี้คือเชิญชวนกันเฉพาะคนสนิทกันหรือว่ายังไงคะพี่ชูชัยก็เราก็เชิญทุกๆคนอ่ะเนาะเราก็อยู่ในวงการนี้เนาะพอมันมีข่าวมีอะไรเราก็อยากให้คนที่มีกระแสหรือมีอะไรมาแก้ข่าวเพื่อทุกคนรับรู้เพื่อให้คนได้เข้าใจเพื่อให้คนได้เข้าใจและว่าน้องแต่ละคนอะไรอย่างไรก็น้องก็มีสิทธิ์ที่จะพูดจะตอบถูกไหมคะเพราะบางคนอาจจะเขวเพราะสื่อมันก็เต้าข่าวบ้างอะไรบ้างแต่จะบอกฮะดาราทุกคนอย่าหลงระเริงไม่มีสื่อมึงตายสื่อก็ต้องรักดาราดาราก็ต้องตื่นสื่อทุกอย่างต้องรักกันพี่บอกเสมอเลยไม่มีดาราสื่อก็ไม่มีข่าวขายแต่ถ้ามีดาราแล้วไม่ช่วยเหลือสื่อแล้วสื่อจะอยู่ได้อย่างไรถูกไหมฮะต้องช่วยเหลือกันรักกันไม่มีสื่อคุณตายแน่นอนเพราะคุณดังมาจากสื่อต้องเคารพสื่อและรักสื่อพี่จะให้ความร่วมมือกับสื่อเยอะมากเพราะสื่อทำให้เราเกิดถูกไหมครับก็จะบอกทุกๆคนว่าทุกๆคนต้องรักสื่อผู้สื่อข่าวแล้วชีวิตเราจะยืนยาวยืนยงไปแบบ forever แบบดาวค้างฟ้าแต่ถ้าใครไม่ความร่วมมือตายสถานเดียวสุดท้ายอยากให้พี่ชายฝากถึงการเคล็ดลับการมูเตลูของเราเมื่อกี้ที่แบบว่าการขอสิวลึงอะไรเงี้ยค่ะมีเคล็ดลับอะไรบ้างคะสำหรับคนที่จะเดินทางมาที่นี่หรือว่าบูชาที่อื่นอะไรเงี้ยให้แบบพี่ครูชายเราขอพี่อยากให้มาที่นี่นะฮะเพราะว่าที่นี่เนี่ยหนึ่งไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยแค่หนึ่งชั่วโมงกว่าไม่ต้องบินไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นขับรถมาแล้วที่นี่ตอบโจทย์ทุกอย่างมีพิพิธภัณฑ์บางคนไม่รู้นะฮะพี่มีพิพิธภัณฑ์ของที่สะสมเป็นพันล้านก็ไปดูได้ในเรือนไทยด้านล่างก็จะเป็นของจุกจิกจุกจิกเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วแถมเรายังมีคาเฟ่อัมบวาสีคาเฟ่ที่เป็นแหล่งเช็คอินและแชร์ที่เลิศที่สุดอลังการที่สุดและถูกที่สุดที่พี่กล้าพูดได้เลยคุณมาปุ๊บคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ได้ต่อ1วันเลยและหรือจะอยู่ต่อเราก็มีโรงแรมต้อนรับตรงนี้อีกตอบโจทย์หมดทุกอย่างพี่บอกเลยโรงแรมพี่คือ Incredible Hotel โรงแรมที่เหนือกว่าโรงแรมพี่กล้าพูดได้นะฮะเชิญชวนการท่องเที่ยวและการตอนนี้สามารถเปิดให้คนมาท่องเที่ยวได้เยอะขึ้นแล้วอะไรเงี้ยง่ายขึ้นพี่ชายเชิญชวนครับเติมกันก็หลังจากโควิดแล้วนะทุกท่านที่อยากจะท่องเที่ยวสิ่งหนึ่งนะอยากให้กราบไหว้บูชานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวแล้วก็อยากไม่อุ่นอัมพวาเยอะๆเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยงามเป็นเมืองที่ศิวิไลแล้วก็เป็นเมืองที่ยังคงความออริจินอยู่เยอะนะฮะแต่อย่ามาทำลายนะคะแล้วก็มาแล้วเนี่ยอุดหนุนประชาชนลำบากมากเราช่วยเหลือคนที่นี่วันนี้พี่แจกข้าวสารไป500กระสอบพร้อมกับของแห้งตั้งแต่เช้าคือพี่ทำงานชนิดลุกไม่ไหวแต่พี่ก็ให้ทีมงานจัดการแล้วตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยทำงานเดี๋ยวพรุ่งวันนี้จนถึงตีหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ชีวิตพี่แบบนี้คือพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่พิชิตมันจะพิชิตเราอุปสรรคต่างๆแก้ไขได้นะคะเราต้องเป็นผู้พิชิตให้สมกับชื่อชูชูชูชัยชัยชัยชูชัยอย่างเดียว